โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะก็สามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะคอนเทนต์วันนี้ก็จะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่คุณเห็นตอนนี้เลยนะฮะเพราะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปเป็นฟีนิกซ์ลมที่ผมเอาไปเทสใช้จริงใน RTA แล้วต้องบอกเลยว่าแม่งดีมากๆดีในขนาดที่ต้องบอกว่าใช้ Counter Meta DK น้ำได้เลยนะแต่ว่าอ้าวกูแพ้ อ๋อลืมเปลี่ยนอาวุธอ่ะเอาทีมาผิดด้วยมั้งเนี่ยเดี๋ยวแป๊บก่อนเปิดคลิปคือจะปล่อยนี่ทิ้งไว้จะปล่อยให้มันฟาร์มรูนทิ้งไว้แต่ดันเอามาผิดทีม อ่ะโอเคก็ฟีนิกซ์ลมนะอันนี้ผมบอกเลยนะว่า4คลิปนี้ผมใช้เวลาในการอัดมาค่อนข้างหลายวันนะฮะก็เป็นเกมเก่าๆรวมเกมใหม่ๆก็มีเกมใหม่ด้วยนะแล้วก็มีเกมเก่าๆด้วยทีนี้ฟีนิกซ์ลมอ่ะผมมองว่ามันดีกับ DK น้ำมากๆหมายถึงว่ามันใช้เคาน์เตอร์คนที่เล่น DK น้ำได้ดีมากๆรวมถึงทีมที่แบบเน้นบัฟเยอะๆแต่ส่วนมากผมใช้สู้กับทีม DK นี่แหละเป็นหลักเลยแล้วก็สมมุตินะว่าเจอครีปอย่างเงี้ยผมแบนครีปไฟเขาอะถ้าเกิดเขาพิก DK น้ำมาผมพิกฟีนิกซ์ลมเลยเพราะว่าเขาไม่มีวุฒิไฟในการใช้เคาน์เตอร์ฟีนิกซ์ลมแล้วนะซึ่งในคลิปนี้ผมน่าจะพยายามพิกไม่พิก DK น้ำคือล่อให้เขาพิก DK น้ำแล้วค่อยเคาน์เตอร์เขาอีกทีนึงประมาณนั้นอ่ะมาจริงว่ะเฮ้ย นี่ผมพูดจริงว่าผมจำไม่ได้นะว่าผมได้ว่าเกมจะเป็นรูปแบบนี้อ่ะมีบีดน้ำด้วยนะไม่รู้ได้เจอบีดน้ำหรือเปล่าอ่ะผมก็เอาฟีนิกซ์ลมไปกับจอกแสงเนาะซึ่ง mostly หรือว่าส่วนมากแล้วมันก็จะเขาจะแบนจอกแสงกันซึ่งในทีมเนี้ยที่เจอเนี่ยก็โอ้2บีทด้วยผมเหมือนจำเกมนี้ได้เฮ้ยเกมนี้น่าจะวันนี้เลยป่ะเนี่ยไม่ใช่เกมคืออย่างที่ผมบอกนะมันมีทั้งเกมเก่าและเกมใหม่อันนี้น่าจะเกมวันนี้นะถ้าผมจำผิดผมจะแบนบีทไฟเพราะว่าบีทไฟมันจะชนะทางฟีนิกซ์ลมอย่างชัดเจนแล้วผมก็เลือกเจนอสมาก็คือถ้าเกิดเขาฝั่งเขาอะมันเจอเจนอสไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทีมเขาไม่มีปีกตัวคีฟก็ไม่ได้มีปีกนะไปอัดมาจากอีกเครื่องหนึ่งมาเหมือนภาพไม่ค่อยชัดฮะเสียงเบาด้วยพลาดแล้วผมนะเขาแบนอะไรเขาแบนเจนอสเนาะผมแบนจอกแสงให้เลยจริงๆเกมนี้ใช้จอกแสงอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะแต่ก็อย่าให้เห็นความสามารถของฟีนิกซ์ลมมากกว่าสำหรับคนที่ไม่มีจอกแสงก็จะเห็นได้นะมันไม่เกี่ยวเลยนะพอดามนี้ผมแบนจอกแสงตัวเองทิ้งเลยเขาวิ่งมาตีฟีนิกซ์ลมครับเอ๊ะหรือเกมนี้ผมจะแพ้วะถ้าเกมนี้ผมแพ้นี่ผมหน้าแตกเลยนะตอนนี้บีดเขายังแท้ฟีนิกซ์ลมผมอยู่นะฮะแล้วก็ได้รับการปกป้องจากนกแก้วน้ำไปนะฮะเลือดก็เลยยังเต็มอยู่เริ่มเข้าเลือดแล้วอันนี้ผมพยายามเอา DK น้ำเขาลงก่อนนะครับเพื่อกันไม่ให้เขาเบิร์ดดาเมจ DK น้ำใส่จังหวะที่บีดใช้สกิลนะตอนนี้บีดเริ่มตีเร็วแล้วหรือมีตีเร็วอยู่แล้ววะโอเคเนี่ยเมื่อกี้สกิลฟีนิกซ์ลมนะฮะใช้สกิล2ตอนบัฟเต็มมันจะมีติดสตันให้ด้วยนะก็ค่อนข้างโหดเลยแล้วสกิล1ขโมยบัฟนะบัฟถึง10ปุ๊บรอให้น้องใช้สกิลเองแล้วเราเบิร์ดดาเมจชุดเดียวนะเอาเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ผมลั่นใช้สกิลไปล่ะตอนนี้บีดเขาโดนยั่วยุไปนะเราเลยมีจังหวะที่เนี่ยบีดโดนยั่วยุเราเลยไม่โดนกดดันละเรามีจังหวะในการที่จะบูต่อตอนนี้ผมน่าจะรอจังหวะการเบิร์ดสกิลใส่ชุดเดียวด้วยอันติใส่บีดน้ำนะบีดไรเดอร์น้ำซึ่ง
คีฟเขาก็พยายามเข้ามาต่อตัวบิดได้ตัวฟีนิกซ์ลมผมอยู่นะก็เกมนี้น่าจะจบตรงนี้นี่แหละผมรอล่าง2ผมนึกออกแล้วนี่ไงล่าง2มาแล้วอื้อวุ้ง 70,000 shit 70,000 เลยเหรอวะคือชนะถ้า 70,000 เลยนะดูดิตัวอื่นโดน 30,000แล้วนี่อะไร11,000อ๋อ11,000นี่ตัวพาราไฟแพ้ธาตุเนี่ยคือเห็นเลยนะ16,000แพ้ธาตุ33,000คือธาตุเดียวกันแล้วก็70,000คือชนะธาตุเรียกว่าเอาตาย70,000ดีถ้าโดนดีเคน้ำก็น่าจะจุกอยู่อ่ะก็น่าจะมี40,000อะไรเงี้ย40,000-50,000เพราะดีเคน้ำเด็บเยอะนะแต่ว่าน้องใช้สกิลไปพร้อมลบบัฟแล้วดูนี่พลังเขา1,920,000นะซึ่งฟีนิกซ์ล้มผมไม่ถึงแน่นอนเดี๋ยวผมให้ดูสแตทฟีนิกซ์ลมผมตอนนี้อยู่นี่นี่พลังประมาณนี้เนาะควรจะแรงกว่านี้อีกนิดเพื่อความสะใจแต่ว่ามันต้องมีถึกอ่ะมันไม่สามารถลดอยากเพิ่มเดี๋ยวไป 4,500 อยากเพิ่ม HP ไป 80,000 ด้วยซ้ำคือตัวน้องดีตรงที่ว่าน้องบิวง่ายตรงที่ว่าไม่ต้องมีคีเลทน้องใช้คีดาเมจเป็นหลักเนาะมาดูเกมที่2กันดีกว่าเพื่อนๆไม่เสียเวลานะครับขออนุญาตรอนิดนึงนะผมแบนอาวุธมืดเขานะก็ผมพิกพาราไฟมาเขาพิกเป็นพาราลมกับพาราน้ำมานะฮะตามด้วยผมพิกเป็นอาร์คน้ำมาครับตัวรักผมเลยอาร์คน้ำใครยังไม่ทราบอาร์คน้ำนี่ยังถือว่าเป็นตัวโหดตัวหนึ่งในแพทนี้ด้วยนะยิ่งเจอโซลาร์ต้าถ้าเราปล่อยให้เขาใช้อาวุธแสงได้เราแบนอาวุธมืดเขาอะไรเงี้ยเราใช้อาร์คน้ำจะเป็นตัวที่ดีมากๆแพนด้าน้ำวะเกมนี้เกมอะไรวะเนี่ยนี่ผมเจออะไรเนี่ยแพนด้าน้ำนกแก้วผมใช้ฟีนิกซ์ลมเหรอคืออันนี้ใช้ฟีนิกซ์ลมเพราะว่าฝั่งเขาอะเป็นบัฟโลเนี่ยเป็นสายบัฟอะบัฟตี้เขาเยอะมีแก้วแสงที่แบบตายแล้วเกิดได้อย่างเงี้ยพอกดเสร็จก็ลังเลนะไหนดูตัวสุดท้ายเขาดิผมอยากรู้ว่าผมจำไม่ได้หรือผมจะแพ้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆหรือผมคัดมาแต่เกมชนะแล้วผมก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้แพ้ก็หน้าแตกยากที่ไหนอ่ะอุ๊ยเอาน้ำหลับได้จริงเกมนี้หน้าแบนออน้ำไม่ก็ด้านน้ำคือผมไม่ค่อยชอบเจอตัวที่ไม่รู้จักอันนี้ผมแบนออน้ำจริงด้วยเพราะว่าเป็นดีบัฟเนาะส่วนฟีนิกซ์ลมผมเนี่ยมันเป็นตัวลบบัฟมันลบบัฟได้หมดเลยไงมันลบบัฟได้ดีกว่าจอกแสงอีกสรุปผมแบนฟีนิกซ์ลมพามกลัวคลิปอะไรมาเนี่ยเขาแบนอะไรตัวเองเขาแบนพาราลมนะแพนด้าน้ำมันทำอะไรได้วะคือจำได้ประมาณว่าแบบเขาตีตามเลือดตีแรงๆนี่แหละแต่หักเลือดตัวเองกับเลือดศัตรูไปด้วยกันประมาณนั้นอะเริ่มเกมมาแบบงงๆฮะกูตีใครก่อนดีวะนี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ผมเก็บบัฟให้ฟีนิกซ์ลมอยู่นะบัฟตอนนี้บัฟฟีนิกซ์ลมดูบัฟม่วงนะฮะตอนนี้มี6แล้วถ้าถึง10เมื่อไหร่เตรียมชุดใหญ่ด้านน้ำก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเนาะโอ้เกิดใหม่อ๋อมีเขามีตัวชุบลืมเดี๋ยวฟีนิกซ์ลมน่าจะได้สกิล2คูดาวมาแล้วสกิล2คูดาวมาแล้วเอาแล้วปั๊มสแปมรัวๆเอ้าโถหน้าตีตัวนี้ไอ้แก้วมันชุบเรื่อยๆเลยเว้ยเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ด้านน้ำตายอีกแล้วเข้าด้านน้ำมาทำไมด้านน้ำเขาดูตายง่ายจังจริงๆต้องดูเป็นตัวตายยากนะไล่เก็บไปเรื่อยๆไล่เก็บไปเรื่อยๆตูม52,000ฮะใส่ธาตุแสงโอ้โห50,000กว่าแรงว่ะเกมนี้ดูไม่มีอะไรใช่ไหมก็จะเห็นความสามารถของพลังเขาไม่เยอะด้วยเนาะคือเขาอาจจะพลิกมาแบบพยายามแก้ทางแหละแต่พลังมันน้อยไปนะว้าวแล้วกว่าที่คอมเครื่องไหนเนี่ยเสียงดังขนาดนี้ขอโทษนะฮะสำหรับคนที่
เร่งอุตส่าห์เร่งเสียงมาแล้วนะมาเจอโซลัตต้าบ้างดีกว่าครับคุณแมกเนติกนะครับขออนุญาตนะจ๊ะใครอยากลองแบบมาตีกันเองไหมมาฝึกปรือเผื่อจะสนุกเพราะว่าเกมช่วงนี้เริ่มเปื่อยแล้วจริงๆผมก็เปื่อยอุ๊ยเขาเอาดีเคน้ำมาวะผมนี่ต้องเลื่อนหาฟีนิกซ์ลมอ่ะ แต่ผมน่าจะไปคิดถึงว่าเอานกแก้วน้ำมาด้วยดีไหมสินะแต่น่าจะพลิกฟีนิกซ์ลมก่อนแหละโอเคฟีนิกซ์ลมไหมอาร์คน้ำว่ะอ๋อเพราะว่าดีเคน้ำมันตีทะลุดีเคน้ำตีทะลุบัฟโล่ไม่ค่อยมีผลแล้วธนูยิงทะลุบัฟเหมือนกันธนูทองธนูแสงเนี่ยเพราะนั้นอาร์คน้ำเกมนี้จะได้ใช้หรือว่าคลิปนี้ควรไปอยู่ในคลิปรีวิวอาร์คน้ำวะจอกแสงฟินิกล้มดิเฮ้ยยูเขาเอาดีเคนะมาขนาดนี้โอ้ลิงเชื่อเจอลิงเจอโพว่ะกัดฟันเลยนะเห็นอะไรไหมผมมีพาราน้ำเขาพิกออฟไฟมาต้องดูว่าเขาจะเอายังไงเขาจะเล่นออฟไฟจริงเหรอเขาเป็นออฟไฟตัวเองมั้งก็ผิดแผนหน่อยไม่เป็นไรก็จะเป็น DK น้ำโพแสงโซลัตต้านะฮะทีมมาถึงก็วิ่งมาธนูวิ่งธนูเขาวิ่งมาเอาฟินิกก่อนเลยฮะแต่ว่าฟินิกผมบัฟ8แล้วด้วยความรวดเร็วฟินิกผมบัฟ10แล้วครับไป1ชุดครับโอ้เริ่มอมตะขึ้นนะครับผมร้อยมันขโมยบัฟเองครับแล้วก็ขโมยบัฟมาครับเอาจังหวะนี้โดนยั่วยุไปครับโดนยั่วยุไปบัฟเต็มแล้วนะฟีนิกซ์ลมบัฟเต็มแล้วนะโอ้แรงอยู่นะเอ้ยอีกทีเดียวเอ้ยอีกทีเดียวเอาไหมรอดรอดอีกนิดเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรเนี่ยบัฟนี่บัฟเต็ม10อีกแล้วนะคือบัฟขึ้นเร็วมากคือใครเล่นคีหน้าแล้วไม่ได้กดไว้คือเสียดายเสียดายจริงเป็นดาเมจที่แบบโหดมากๆไป20,000อันติไม่ตายเลี้ยงไม่โตแล้ว40,000โอเคดีเคน้ำตีฟีนิกซ์ลมไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องทวารพวงแม่น่าจบแล้วว่าเขาทำไมเขาไม่ยอมแพ้วะฮัลโหลโอเคเขายอมแล้วก็พลังก็ไม่ได้น้อยนะ109โอ้โหคือไอ้พวกตัวฮิลตัวที่เน้นสแตทเลือดกับเดฟอย่างเดียวแล้วแบบพลังขึ้น108นี่คือโหดมาเกมสุดท้ายกับฟีนิกซ์ลมที่ผมเตรียมมาให้รับชมกันนะคุณฮอปทรีนี่ตั้งแต่ตอนรีซีซั่นที่แล้วป่ะเนี่ยทำไมแบบผมแรง3เงินเขา1ทองน่าจะเพิ่งรีซีซันมาแหละเป็นการพลิกที่ไม่ถูกต้องนะฮะพลิกแรกยังไงก็ต้องเอาพาราไฟความน่ากลัวของพาราไฟไม่ใช่เรื่องความเก่งกาจที่ลบบัฟดูดมอนอะไรอย่างนั้นล็อกขาเนี่ยความน่ากลัวคือแม่งบัคล็อกขาแล้วบางทีมอนสกิลไม่ออกกดแล้วสกิลไม่ออกคือแบบโอ้แย่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอาร์คน้ำกับพาราน้ำตามมาครับทำไมผมพลิกพาราน้ำวะ ไม่เข้าใจตัวเองถ้าเจอผมเดี๋ยวนี้จะไม่เห็นผมพลิกพาราน้ำแบบนี้นะแบบไม่ได้พลิกจังหวะเนี้ยผมจะพลิกดาเมจมาแล้วฟีนิกซ์เงือกมืดเหรอสรุปเงือกมืดมันฉุบได้ป่าววันนี้จำไม่ได้กัปตันเนี่ยสกิล1ชุบได้นี่
แต่กัปตันเนี่ยนะกัปตันเป็นตัวที่นั่งหงุดหงิดเป็นตัวน่ารำคาญตัวหนึ่งเลยผมพูดจริงๆนะคนที่เล่นดีเคน้ำอ่ะการที่คุณเจอจอกแสงกับเจอฟีนิกลมอ่ะคุณควรกลัวฟีนิกลมนะเพราะว่าดีเคน้ำคุณตีฟีนิกลมไม่เข้าพวกธาตุลมต่างๆดีเคน้ำตีไม่ค่อยเข้าเลยแม่ insufficient range คีบเขาเล็งที่ฟีนิกลมผมนะครับส่วนผมเล็งที่น่าจะเล็งที่ดีเคน้ำเขาก่อนนะตอนนี้บัฟฟีนิกลมเต็มแล้วครับรอต้องรอฟูดาวแสดงว่าบัฟเต็มช้ากว่าฟูดาวรอบแรกไปนิดนึงนะพลาดก็ได้แต่รอครับแล้วก็พาราดันโดนอะไรไปด้วยเนี่ยมาแล้วสกิลมาแล้วอุ้ยสับเร็วไปอีหนูอีกทีนึงเอ้ยรอดว่ะรอดจริงโอ้โหเลือดเต็มเลยจะเห็นว่าดีเคน้ำคนที่ฟีนิกซ์ไม่เข้าเห็นไหมถ้าเจอคีน่าใช้อาวุธไฟคุณเอาคีฟไปตีที่คีน่าจะง่ายกว่าสำหรับเกมต่อจากนี้ถ้าไปเจอกันในอนาคตอะไรเงี้ยใครที่มารับชมกันก็ลองฟังไว้นะก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างผมไม่ได้เทพขนาดนั้นผมไม่ได้แบบระดับ4ดาวแดง5ดาวแดงอะไรแบบดาวม่วงอะไรขนาดนั้นนะผมก็อยู่แบบ1ดาวแดง2ดาวแดง3ดาวแดงแถวนี้แหละวนๆอยู่แถวนี้แหละแล้วอันติมันมาไปแล้วรอบนึงเก็บคีปไป1นะฮะต่อไปก็ดีเคน้ำจริงๆเกมนี้น่าเก็บดีเคน้ำก่อนนะไม่เป็นไรจบเก็บตัวหลักได้เกมก็จบอยู่ดีแม่ก็ประมาณนี้โอ้พลังไม่ได้เยอะโอเคก็ประมาณนี้เนาะกับคีฟฟีนิกซ์ลมนะสวยงามตามท้องเรื่องยังไม่มีสกินไออาร์ติแฟกต์นี่ผมเพิ่งใส่นะใส่อะไรไปวะอันนี้ดีอันนี้ดีกับฟีนิกซ์ลมด้วยเพราะว่าต้องใช้คือเป็นตัวที่เปิดเกมเร็วได้ดีการที่เลือดมากกว่า 80% คือต้นเกมแล้วเราใช้สกิลแรงๆไปชุดหนึ่งอ่ะมันแบบโหดร้ายมากโอเคคลิปก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย